ขึ้นชื่อว่าเป็นมาดามมดนะคะการปรากฏตัวต้องเวอร์วังไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะครั้งนี้ก็จัดเต็มเลยค่ะเสื้อผ้าหน้าผมสีหวานอลังการนะคะฟูฟ่องแบบนี้ค่ะไม่ได้จะไปรันเวย์ที่ไหนนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแนวมาร่วมงานวิ่งแฟชั่นรันค่ะชื่องานนั้นบอกชัดอยู่แล้วนะคะว่านอกจากจะเสียเหงื่อยังต้องโชว์ความเก๋กันแบบสุดๆเลยค่ะยืนยันว่าวิ่งได้อันนี้ก็โพสต์ก่อนวิ่งได้จริงนะคะชุดนี้ค่ะมาดามมดนะเตรียมตัวถึง3ชั่วโมงทีเดียวเพราะว่ายังต้องประชันกับแฟชั่นนิสต้าคนอื่นๆอีกนะคะหลายคนก็เป็นสายวิ่งค่ะมากันกว่า300คนเลยทีเดียวอย่างเช่นคู่รักเด็กแนวไอด้าเบนสาวๆทีม B The Face Season 3ค่ะแล้วก็คนนี้ค่ะมาเดียวดีไซเนอร์ภูธรนะคะไอเดียบันเติดค่ะชุดนี้เป็นถุงกระสอบนะคะสีรุ้งค่ะเขาบอกเป็นธีมวิกตอเรียสำเพ็งดิฉันว่าใช้หลายใบอยู่นะคะ ใช่ค่ะงานนี้นะคะสวนรถไฟค่ะเลยกลายเป็นแคทวอล์กกลางแจ้งไปเลยนะคะแต่งประชันกันสุดฤทธิ์แต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันนะคะคือทั้งหมดนี้เนี่ยระดมทุนค่ะให้กองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดสิริราชมูลนิธิเพื่อรักษาโรคมะเร็งค่ะคือเขาวิ่งกัน8โมงแล้วคือมาแต่งตีสี่ก่อนก็คือถือว่ากลางกลางค่ะแต่ว่าถามว่าจะเต็มไหมก็เต็มอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องแต่งตัวให้เราวิ่งได้ด้วยเพราะว่าวันนี้คือต้องมาวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าแต่งตัวเราวิ่งไม่ได้นี่ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ค่ะโรคมะเร็งเป็นโรคใกล้ตัวมากนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคือถ้าไม่ใครก็ใครในรอบตัวเราเนี่ยเรามักจะเจอคนที่ผู้ป่วยโรคนี้อยู่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าแบบสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้จะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ไม่แต่งเยอะค่ะเพราะเดี๋ยวก็ต้องไปวิ่งหน้าก็ต้องเยิ้มอยู่ดีถูกป่ะคะในเมื่อถ้าคุณรักแฟชั่นคุณก็สามารถแต่งเป็นแฟชั่นอะไรก็ได้เหมือนเป็นการใช้ชีวิตให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเท่านี้เองโรคมะเร็งก็ไม่สามารถทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้ถึงไม่แต่งตัวจัดเต็มนะคะแต่ว่าเรื่องของใจนี่เต็มแน่นอนนะคะนักร้องสาวมาเทศหนุ่ยนันทการค่ะก็มาร่วมงานด้วยเพราะว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต้องให้คีโมถึง6ครั้งใช้แสงอีกกว่า20ครั้งและยืนยันค่ะว่ามะเร็งใกล้ตัวกว่าที่คิดและไม่ใช่ว่าดูแข็งแรงมาตลอดจะไม่มีสิทธิ์เสี่ยงแม้การดูแลสุขภาพอยู่เสมอจะเป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่การศึกษาหาวิธีเยียวยาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นค่ะซึ่งการวิจัยเซลล์บำบัดนั้นเป็นการรักษารูปแบบใหม่คือเป็นความหวังและงานแฟชั่นรันครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่ะคนที่เป็นมะเร็งแน่นอนเม็ดเลือดขาวคุณตกต่ำแน่แล้วก็โครงการนี้เขาบอกแล้วว่าเขาจะทำเรื่องของเม็ดเลือดขาวขึ้นมาอบอุ้มหรือช่วยให้ร่างกายมันฟื้นฟูขึ้นมาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นหนูคิดว่ามันก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วทำให้คุณแข็งแรงขึ้นมาเร็วขึ้นนะคะจากที่เวลาให้คีโมหรือว่าให้ยาหรือว่าเวลาป่วยแล้วเนี่ยภูมิคุณจะตกเม็ดเลือดขาวคุณจะต่ำตรงนี้มันก็จะทำให้คุณอัพขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นทางลัดให้ช่วยให้แข็งแรงขึ้นมาเร็วขึ้นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบค่ะว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 60,000 คนต่อปีนะคะกิจกรรมแฟชั่นรันครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อระดมทุนวิจัยวิธีการรักษารูปแบบใหม่แต่ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั้งอาการของโรคและวิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นทั้งหมดก็เพื่อลดความเสี่ยงและทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ